ไปเลย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 ขึ้นเครื่องไปเลยเชียงใหม่ใช่ไหมไปลงพม่าพูดถึงข่าวของตั้งมงกตกับเจ้าสัวบุญชัยที่ยังเป็นข่าวที่มาให้ติดตามทุกวันตลอดเวลาเมื่อเช้าค่ะช้าดูดีว่ารีเทิร์นทึ่งสนิทสนมกับตั้งมงกตเป็นพิเศษหลังจากที่ร่วมงานภาพยนตร์เรื่องนางฟ้าด้วยกันมาตั้งท้องกับเองนะและเป็นแบบที่สร้างร่วมกับทางของว่ารีเทิร์นด้วยเป็นหุ้นกันบริษัทแม่มามองก็ดูซื้อสึกแปลกๆนะตลกตลกดีไม่หรอกก็เขาก็เป็นชื่อนี้ตั้งเมื่อก่อนที่แม่มามองนะเพื่อแม่ไงเพื่อแม่แม่มามองสุดท้ายก็คือว่ารีเทิร์นเขารู้สึกว่าตอนที่ทำงานด้วยกันน่ะตั๊กไม่เคยมาพูดถึงเรื่องค่าตัวเลยว่าตั๊กจะได้เท่าไหร่อะไรไงเขาก็เลยตัดสินใจที่จะซื้อเป็นสร้อยคอนะเพชรมูลค่า500,000 บาทให้เป็นของขวัญวันมั่นแบบให้ก็บอกว่าจริงๆแล้วค่าตัวเนี่ยแพงกว่านี้อีกจริงๆค่าตัวตั๊กน่าจะเป็นล้านแต่นี่คือแบบว่าให้ค่า500,000ถือว่าน้อยไปด้วยซ้ำด้วยความที่เขาสนิทสนมกันไงพี่แป๋วใช่แล้วเขาก็บอกด้วยนะคะว่าเขาไม่ได้ต้องการที่จะเกาะกระแสตั๊กดังเพราะว่าเขาสนิทสนมกับตั๊กมานานแล้วทำงานร่วมกันก็รู้สึกถูกชะตาถูกแบบนิสัยใจคอเข้ากันได้แล้วในวันงานก็ปฏิเสธว่าเขาไม่ได้เป็นแม่งานมีคนบอกอ้าวแล้วงานนี้โอรีเทิร์นเป็นแม่งานหรือเปล่าเห็นบอกว่านี่เจ้าสัวบุญชัยนี่แหละเป็นแม่เป็นพ่องานเองเลยเตียนที่อยากเมื่อคืนดูรายการวันที่เกิดมาคุยแล้วก็รู้เลยว่าเป็นคนโรแมนติกกันนะเป็นคนมีเสน่ห์มากๆเลยแล้วเขาก็บอกว่าเขาแค่หาแชมป์ทรงผมประเทศไทยมาให้คนทำผมให้เท่านั้นเองแล้วก็เครื่องประดงประดาษเป็นหน้าที่ของว่ารีเทิร์นที่จะแบบว่าจัดสรรอะไรมาให้แล้วบอกด้วยว่าจริงๆแล้วตั๊กเป็นคนที่แบบว่าผู้คนในวงการมีเพื่อนฝูงเยอะมีแบบว่าเรื่องช่างหน้าช่างผมไม่ต้องห่วงหรอกก็คงจะมีเพื่อนเยอะเพื่อนในวงการที่ทำแบบว่าช่างหน้าช่างผมเสื้อผ้าอะไรอย่างนี้ไม่ต้องห่วงว่าต้องมีคนมาดูแลตรงนี้อยู่แล้วเขาดูแลในเรื่องของเครื่องประดับแล้วก็เรื่องผมให้เรื่องราวอื่นๆก็คือมีคนแบบว่าทุกคนก็จะแบบว่ารู้นึกถึงแล้ววันที่19เนี่ยตั๊กจะสวยขนาดไหนอะไรเงี้ยนะมันมีพร้อมมากเลยพยายามที่จะแบบว่าอยากจะรู้จากพี่โจ้ดีไซเนอร์ไงว่าชุดจะรางกายงานสร้างเขาไม่ยอมสักทีเลยเนี่ยบอกให้ไปเจอวันที่19เลยเซอร์ไพรส์กันไปเลยเพราะว่าคงไม่เซอร์ไพรส์แล้วล่ะพ่อแม่ตั๊กตอนแรกให้สัมภาษณ์บอกว่าเขาจะตั๊กอ่ะเขาจะเซอร์ไพรส์เจ้าสัวบุญชัยทั้งชุดและทั้งอะไรทุกอย่างแต่ไม่เซอร์ไพรส์แล้วมั้งไม่รู้ว่าชุดแบบชุดที่สำเร็จรูปเป็นยังไงอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็ว่ากันว่าที่19จะสวยงามขนาดไหนเป็นช่วงราวของคลิปวิดีโอแล้วคลิปเลยไหมไปคลิปเลยช่วงนี้จะบอกว่าแบบอุ้ยช่วงนี้ละครเวทีค่อนข้างเยอะนะพี่บ่าวใช่คลิปต่อไปนี้ก็เลยเป็นคลิปเบื้องหลังเบื้องลึกอันเรียกน้ำย่อยละกันน้ำจิ้มลัมซิงซิงเกอร์ของ GTS ของ GTS ครั้งแรกของ GTS ที่ทำละครเวทีเป็นแพนเค้กที่ผ่านมา GTS เนี่ยก็ทำแบบภาพยนตร์มาแล้วหลายเรื่องใช่แล้วละครก็เคยทำหายมาทำละครเวทีบ้างจะเป็นยังไงเป็นยังไงไปชมเลยค่ะค่ะเธออาจจะคิดของเขา
แห่งทุ่งนกกระจิบที่เคารพยิ่งนับบัดนี้เราชาวคณะลำซิ่งแก้วอีสานภูมิใจเสนอนักร้องเสียงแจ๋วมีว่าอย่างที่บอกนะว่าจริงๆแล้วตอนนี้เมืองไทยเนี่ยกำลังให้ความสำคัญกับละครเวทีอย่างมากถูกต้องนอกจากเนชั่นของเรานะเรยาเดอะมิวสิคัลจบไปแล้วเยอะเลยอ่ะประสบความสำเร็จอย่างล้นหลามบล็อกมีมาเยอะมากเลยแม่มงแม่เบี้ยก็แบบว่ามิสเซงอนก็ยังแบบว่ากำลังแสดงอยู่เหมือนกันมิสเซงอนวันนั้นกันเนี่ยสตาร์ก็มารายการที่สวยงามนั่นน้องนงมีเยอะมีเยอะเลยพี่แป๋วเพราะว่าจริงๆแล้วเมื่อก่อนเนี้ยละครเวทีเนี่ยถือว่าน้อยนะแต่ก่อนนี้แบบว่ามีให้เลือกสรรเยอะแยะมากก็บอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยวงการบ้านเราเนี่ยวงการบันเทิงเนี่ยไม่บูมในเรื่องของละครเวทีแต่ตอนนี้หลายค่ายหลายผู้จัดเนี่ยหลายบริษัทน่ะให้ความสนใจแล้วก็ได้กระแสตอบรับที่ดีนะพี่แป๋วเพราะว่าคนหันมาดูละครเวทีค่อนข้างเยอะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันแบบเมืองไทยไม่ค่อยมีไงพอมีแล้วแบบว่ามีแล้วได้รับกระแสตอบรับที่ดีเนี่ยแต่ละบริษัทแต่ละค่ายเนี่ยก็พยายามจะทำละครเวทีขึ้นมาใหม่อย่าง GTS เนี่ยเห็นไหมพี่แป๋วใช่ได้คว้าแล้วถือว่าเป็นครั้งแรกนะที่แพนเค้กเล่นละครเวทีพี่แป๋วแล้วก็เหมือนจะคาแรคเตอร์เนี่ยก็เหมาะกับแพนเค้กเลยนะเพราะเป็นแบบว่าร้องเพลงอะไรเงี้ยมีลูกทุ่งลุงทุ่งอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าแพนเค้กเนี่ยจะบอกว่าแพนเค้กเหมาะกับลูกทุ่งหรอไม่เหมาะกับการร้องเพลงเพราะว่าแพนเค้กเนี่ยเขาชอบร้องเพลงอยู่แล้วแล้วเพลงเขาก็
คือถามว่าเสียงดีไหมก็โอเคแต่ถ้ามีพัฒนาการในการร้องเหมือนชมพู่อรยาอะไรเงี้ยพี่แป๋วที่เล่นละครเรียหรือมิวสิคัลของเราก็อยากจะดูเหมือนกันว่าจะเป็นยังไงระหว่างเต๋อชันทวิทย์กับแพนเค้กแบบเคมีจะเข้ากันหรือเปล่าเป็นว่าสนุกเพราะมันเป็นแนวคอมเมดี้ไงพี่แป๋วเขามีโอปงโอปอเห็นไหมตัวสีสันทั้งนั้นแล้วแบบว่าแต่ละคนมุกแบบว่าค่อนข้างเพลย์เล่นมาหลายยังไงเล่นวันที่21ธันวาพี่แป๋วเปิดใช่เปิดทั้งหมด21รอบการแสดงพี่แป๋วที่รัชดาไลเทียเตอร์นะไม่ธรรมดานะบอกว่า21รอบนะพี่แป๋วไม่แพ้ค่ายอื่นๆเลยนะ21รอบนะก็เรียกว่าก็เหนื่อยหอมเหมือนกันนะเหนื่อยแบบรู้สึกว่า21รอบนี่ยาวนานเหมือนกันนะแต่แบบว่าสำหรับนักแสดงที่ไม่เคยผ่านละครเวทีมาก่อนเนี่ยก็อาจจะหนักมากแต่ไม่เป็นไรเขาคงฟิตซ้อมมาอย่างดีแต่ว่าจะเป็นละครเวทีที่แบบว่าอาจจะมีเพลงนิดหน่อยเพราะมันเป็นเรื่องราวกับเพลงกับอะไรอย่างเงี้ยต้องมีเต้นๆอะไรอย่างเงี้ยมีแล้วทำได้ทุกคนนะอย่างเต๋อได้เพ้นว่ามุกเนี่ยคงแพรวๆอ่ะแล้วก็มุกสดด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยเชื่อมั่นในการทำละครเวทีของ GCS ถึงแม้จะไม่เคยผ่านงานละครเวทีมาก่อนก็ตามดูจากโปรไฟล์ในเรื่องของภาพยนตร์ของเขาก็ทำได้แบบดีแหละเรื่องดีอ่ะตามไปดูกันแล้วกันนะท่านผู้ชมทั้งหมด21รอบแรกคือวันที่21ธันวาค่ะห้ามพลาดเลยทีเดียวเพราะเราก็จะไปดูเหมือนกันพี่แบบไม่รู้ว่าพี่จะมีโอกาสนั้นหรือเปล่าพี่แบบต้องเขาเรียกอะไรนะที่พี่แบบสอนน้องๆอ่ะต้องบอกว่าไปเปิดโลกกระทัดใช่ไปโลกกระทัดอย่าอยู่ในเนชั่นเลยใช่ต้องไปเปิดหูเปิดตาไปดูโลกภายนอกเขาทำอะไรกันบ้างเพราะว่าคิวแน่นไงคิวแน่นด้วยก่อนซุปตาก็เลยบอกว่าต้องปิดตัวไปเล็กน้อยนะก็แบบว่ายังไงก็อาจจะต้องหาเวลาไปดูนะถูกต้องพี่แป๋วไม่ได้ดูละครเวทีนานละใช่ต้องไปดูท่านผู้ชมคะสำหรับวันนี้คะเวลาของเราหมดแล้วต้องซ่อมนะต้องซ่อมแล้วพบกันใหม่นะคะกับดิฉันแล้วก็น้องเพ็ญนะคะสาวสวยของเรานะคะพบกันใหม่นะคะกับคมชลึกเม้นเมาส์ค่ะสวัสดีค่ะไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ